สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอ้อใจกล้านะครับคลิปนี้และตอนนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันนะคะไปกับพี่แฟะไปกับพี่ฝุ่นกับพี่แชมป์นะครับไปกันเลยครับเราจะพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นกันว่าวันนี้เราจะหนีเมียเที่ยวนะคะว่าเราจะพาทุกคนไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันว่าบรรยากาศที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพี่ฝุ่นสมมติว่าหลังจากที่เราทำร้านมาเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนเป็นงานแต่งเพื่อนด้วยแล้วก็แอดเที่ยวหน่อยนึงไปญี่ปุ่นเนี่ยมันไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็กำลังตอนนี้บรรยากาศน่าจะกำลังดีเลยเนาะน่าจะเป็นฟิลแบบว่าซากุระตกด้วยแล้วก็มีลมหนาววิดีใจมากตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ออกนอกประเทศในปีนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้จะสนุกขนาดไหนเอามาแล้วเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยแล้วผู้แต่งตัวเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เต็มมากอีดอกงงโอเคงงตรงที่สวิตเป็นไงอะแล้วงงมากพูดแบบว่าเหมือนจะไม่ขี่ม้าเลยเอ้าจะไปญี่ปุ่นขยับขยับดิแล้วดิมีพุงมีผู้ด้วยโอ้โหญี่ปุ่นจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่อาจจะที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้เราถึงโอซาก้าแล้วนะครับถึงโอซาก้าแล้วมีคนมารับแล้วครับโอซาก้าเอาของขึ้นรถแชมป์นั่งหน้าก็ได้นะแชมป์ขายาวตอนนี้ก็เราเช่ารถแล้วนะครับถึงโอซาก้าแล้วญี่ปุ่นมันขับฟังทางเดียวกับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะกำลังจะเข้าไปดูปราสาทนะครับที่ปราสาทโอซาก้าตอนนี้เราเหลืออันนี้น้องเพื่อนเพื่อเรานะครับแล้วก็มีน้องนะครับน้องโอซาก้านี่เป็นปราสาทหินปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ไหนลูกตอนนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเราพูดเล่นเจ้าสาวอยู่ไหนอะเจ้าสาวอยู่นู่นจ้าอันนี้งานแต่งเขานะครับสวัสดีจ้าเจ้าสาวสวัสดีครับสวยหรือยังเนี่ยแต่งที่เจเปนอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เมืองอะไรคะตอนนี้ทุกอย่างครบหรือยังคุณอยากถามก็พูดครบแล้วจ้าโอเคแล้วแล้วกูทำอะไรบ้างกูอยากรู้ตอนเนี้ยตอนนี้คือซ้อมยังคะการแสดงยังไงซ้อมอะไรไม่มีการแสดงคนทำการแสดงไม่มาเลยคือเพื่อนเจ้าสาวนะสแตนบาย7โมงถ่ายเรื่องไปก่อนเลยกูมาช่วง10 7โมงกูบอกเลยกูมาช่วง10โมงมาญี่ปุ่นทั้งทีอ่ะก็ต้องออกมาดูอากาศที่ไปอินเดียเออเออโอ้โหอันนี้แค่ 30% ค่ะโอ้อันนี้แค่เลยชุดพี่ฝุ่นมาแล้วฝุ่นมาแล้วลองชุดแล้วอันนี้ชุดเพื่อนเจ้าสาวนะครับแล้วฝุ่นแล้วมาแล้วเร็วสีชมพูสวยเลยเร็วๆลองอ่ะเร็วๆลองดูใส่ไม่ได้ใส่ได้ไม่ใช่พี่บาทมาใส่ให้ถ่ายอยู่เร็วเร็วนี้ไม่เราไม่ใช่พี่บาทดีมันสวยแล้วแบบลุ้นๆไปหมดเลยไม่อยากลุ้นตรงนี้แหละแล้วเอวตรงไหนเอวทำไมไม่รู้แล้วก็ผมบอกแล้วมาใส่ไม่ได้โอ้ยมันจริงบูกี้มันเยี่ยมไงก็บอกแล้วกูใส่ไม่ได้เดี๋ยวก็ขอถามก่อนท่านี้ใส่ไปได้กูงงเลยนะพันอันนี้น่าจะพันได้อยู่ไม่ตัดออกคนนึงเลยลูกน้ำอ่ะตอนนี้ได้แล้วผูกว่าโอ้ว่าอายผลเขาเลยอันนี้ได้นั่งนั่งเร็วไปเอวล่ะพยายามเลยงานนี้เราก็มีการแสดงอีกแล้วนะครับการแสดงของเพื่อนๆอ่ะฝุ่นไปโคโรคาเวอร์หน่อยไปขอไปเอ๊ะนายขอแบบขอเอ้ยขอแบบบัลเล่หน่อยขอแบบบัลเล่โอ้โหตอนนี้ถึงเวลาจะไปงานแต่งกันแล้วนะครับแต่ว่ารถคือบดได้จริงๆนี่ดูไปเลยครับวันนี้เราจะไปงานแต่งกันแบบแน่นๆอัดกับแบบกับปลากระป๋องแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เจ้าสาวก็ได้เข้าหอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเจ้าสาวยังไม่ไปไหนกันเลยซ้ายไปเลยสิฟูนซ้ายออกไปได้ออกซ้ายออกถนนใหญ่เลยไป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 ใครกันให้ลงไปก่อนอุ้ยจะปิดด้วยเตาะตึงตึงไอ้อีฟุ่นเหมือนอะไรรู้ป่ะป้าเก็บแชร์หนึ่งกับคุณครูพาเด็กไปลำโอ้ยเจ้าสา
วสวยมากวันนี้โอ้ยออร่าเจ้าสาวมันออกเว้ยผมมาวุ่นวายนั่งเฉยเจ้าสาววุ่นวายเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นไหมไม่ได้นอนนอนยังตื่นเลยไม่ได้นอนจะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เพื่อนมีความสุขและเพื่อนได้มีเพศสัมพันธ์อย่างถูกกฎหมายไม่มีมา3เดือนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวก็หายเหนื่อยจะบอกว่านะครับเพื่อนคนนี้นะครับอยู่กับมาตั้งแต่มหาลัยคือขยันมากสู้มากตั้งแต่มหาลัยคนนี้คือ number 1 นะครับถ้าจะบอกว่าคนที่จะเก่งที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์คือคนนี้เลยขอให้เป็นครูนัทศิลป์ที่เก่งที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ คนเก่งละ ขอให้มีความสุขชีวิตที่สวยงามนะครับจะคอยดูเพื่อนตลอดไปขอให้ทองเพื่อนเป็นแบบกะเหรี่ยงคอยาวไปเลยก็ได้จะบ่าวมาแล้วจ้าจะบ่าวมาแล้วจะบ่าวมาแล้วอะไรเนี่ยทำไมใหญ่จังเลยประตูนี้ผ่านยากหน่อยขออนุญาตผ่านเลยนะครับไม่ได้เลยทำยังไงจะผ่านได้ครับมีคำถามอะไรครับเนื่องจากว่าเจ้าสาวนั้นว่าจะคบกันยาวนานขอแจ้งความจำเจ้าสาวด้วยว่าทราบไหมว่าคบกันมากี่ปีแล้วอะไรวะจะไปต้องตอบก่อนนะคำถามว่าคบกันมาเป็นระยะเวลากี่ปีครับปีนี้เข้าปีที่7นะครับปีที่7นะครับเข้าปีที่7ต้องถูกต้องนะครับอันนี้รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยจะข้อมูลมาแล้วอีกคำถามนึงครับวันครบรอบที่คบกันวันที่เท่าไหร่เอาแล้วเอาแล้วไม่ได้แต่งแน่วันนี้เอาแล้ววันเสาร์ครับวันเสาร์ถูกต้องครับเพราะเจ้าสาวก็จำไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้น้ำจะไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยนะจะบอกให้ช่วงก้มเราขึ้นมาเนี่ยที่หนึ่งหัวใจเจ้าบ่าวโอ้โหเขาชอบสร้างภาพเก่งอยู่ไอ้รู้น้ำอ่ะเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ผิวอีโกเวลาทาเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทำให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สำคัญไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจ้ะมันจะปรับใส่1ระดับ1หลอด219บาท SPF 50 PA บวกไม่เหนอะหนะที่สำคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนะเป็นตัวบำรุงด้วยดักน้ำไม่ได้หน้าให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สำคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าอ่ะนะครับตอนนี้เราก็เสร็จจากภารกิจงานแต่งของเราแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเอื้อมีเรื่องอะไรจะบอกเมื่อวานเลยมีเรื่องขนหัวลุกครับทุกคนคืออีฝุ่นหน้าอุ๊ยแล้ว ประเด็นเนี่ยอันเอื้อจะกลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านละกันเดี๋ยววันนี้เราต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ก่อนละกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องไปเราต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองครับโอเคเราไปไหว้ศาลหลักเมืองครับเดี๋ยวกลับไปเราจะมีอะไรเล่าให้ฟังแบบมันเป็นเรื่องขนหัวลุกอะนิดนึง
นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สารหลักเมืองเลยแล้วกันนะครับก็นางตัวดีนะครับคนนี้คือนางตัวดีก็เลยต้องมาไหว้กันที่นี่นะครับทุกคนอาจจะดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าสาวจบทริปสำหรับครั้งนี้แล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้รักกันไปยาวๆนะครับอาทิตย์อย่าโหยสร้างภาพก็สุดๆเลยดีใจด้วยที่ได้ผัวหล่อนะครับสภาพตัวเองไม่ได้เลยเอาไปดีท่าหน่อยนะเออไม่ทันแล้วมึงร้องไห้อ่ะเสียใจหรือดีใจเป็นยังไงอาทิตย์อาทิตย์บอกเอาเลยอาทิตย์ร้องไห้เยอะจนคิดว่าเสียใจหรือเปล่าพูดแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องเอาของเอาหน้ามีความสุขมากนะขอให้มีความสุขมากขอให้มีลูกเร็วๆนะจ๊ะขอให้เป็นพนักงานดีเด่นสำหรับจังหวัดนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่บ๊ายบายอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เอื้อได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเล่าให้ฟังตอนกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็คือทุกคนเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกให้ทุกคนฟังนะครับคือเอาจริงเป็นประสบการณ์ขนลุกที่แบบรู้สึกโหจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นวันที่เอื้อไปบุรีรัมย์ใช่ไหมครับประเด็นเอื้อก็หาหมูกระทะแบบร้านดังๆในบุรีรัมย์ลองกินดูว่าเออเขาเป็นยังไงเผื่อจะเอาไปปรับปรุงหรือจะไปเพิ่มเติมร้านหลายๆร้านเป็นยังไงเอื้อเลาะกินร้านหมูกระทะเยอะมากเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ไปร้านนี้อ่ะพอไปร้านนี้ใช่ไหมเราก็มุ่งหน้าไปปึ้งเสร็จปุ๊บร้านเนี้ยจะผ่านศาลหลักเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนสาธุลูกช้างขอเล่านะครับลูกช้างไม่ได้ลบหลู่ใดๆนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะครับสาธุก็อ่ะเราก็ไปร้านหมูกระทะร้านนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องผ่านไม่รู้ละต้องผ่านศาลหลักเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนเสร็จปุ๊บก็อุ๊ยเอื้อก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็เฮ้ยผ่านศาลหลักเมืองด้วยพูดขึ้นมาแล้วเพื่อนเอื้อชื่อมีมีนั่งข้างมึงที่เนี่ยของเขาแรงนะนี่พูดขนาดนี้เลยของเขาแรงนะกูว่าเออเนาะบุรีรัมย์ของเขาน่าจะแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าเออของเขาแรงเป็นสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ไหว้กันสาธุเอื้อก็ยกมือไหว้สาธุขอให้ลูกช้างเข้ารอบมาสเตอร์เชฟเถอะสาธุเอื้อก็พูดแค่นี้เนาะถ้าลูกเข้ารอบเนี่ยลูกจะกลับมาไหว้อีกทีนึงอ่ะพูดแค่นี้แล้วก็เออเขาทุกคนก็ใช่เนี่ยคนลุกเนาะเขาดูมีความขลังมากตอนนั้นคือมืดแล้วนะทุกคนประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณ2ทุ่มครึ่งคือศาลหลักเมืองเนี่ยเขาก็ปิดไฟหมดแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเสร็จปุ๊บก็กำลังจะถึงร้านหมูกระทะเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆรถก็ถอยรถก็คลื่นก็คือไอ้แชมป์เนี่ยไปเอื้อไปกับเพื่อนเอื้อไอ้แชมป์ฝุ่นมีมี่คนนึงใช่ไหมไอ้แชมป์ปกติเนี่ยขับรถมาไม่เคยชนไม่เคยขูดอะไรเลยอยู่ดีขูดคลื่นคนหันเอ้าแชมป์โน่นนี่นั่นทำไมอย่างงี้ทำไมนานอะไรแล้วว่าไปเสร็จปุ๊บกินหมูกระทะเสร็จอีฝุ่นก็พูดว่าหุยมีอะไรหรือเปล่าวะเป็นอะไรไม่ดีหรือเปล่าวะทำไมอยู่ดีต้องขับรถแบบขูดฟุตบาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอากินเสร็จก็กลับไปเดินขับรถกลับไปขากลับมันต้องผ่านศาลหลักเมืองอีกรอบหนึ่งทุกคนอุ้ยขนลุกอุ้ยขนลุกเสร็จปุ๊บผ่านปุ๊บเอื้อก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีเอื้อก็เงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเอื้อก็หันไปทางซ้ายมือเอื้อนั่งอยู่ซ้ายมือใช่ไหมแล้วซ้ายมือก็จะเป็นศาลหลักเมืองทุกคนอุ้ยขนลุกอุ้ยขนลุกมากเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเอื้อก็ตอนนั้นมืดแล้วนะศาลหลักเมืองก็มืดเอื้อหันไปปุ๊บแล้วศาลหลักเมืองที่บุรีรัมย์เขาจะเป็นเหมือนทรงปราสาทหินใช่ไหมปราสาทหินแล้วก็มีทางเข้าประมาณ4ด้านมั้งเหมือนเป็นบันได4ด้านแต่เอื้ออยู่ฝั่งซ้ายเอื้อก็เห็นบันไดใช่ไหมแล้วเอื้อก็เห็นทุกคนเอื้อเห็นเงาสีดำนะเงาสีดำที่เป็นเงาจริงๆที่เราเห็นเป็นมันดำดำดำอย่างเดียวเลยแต่รู้ว่าแค่เป็นเงาน่าจะเป็นผู้ชายใส่หัวเนี่ยเราจะรู้ว่าหัวเขมรเขาจะเป็นแบบหัวเขมรอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นกลมๆมวนๆตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นหัวอย่างนั้นเลยใส่เครื่องประดับบนหัวที่เอื้อรู้คือใส่หัวใส่เครื่องประดับหัวมือซ้ายหรือมือขวาวะน่าจะมือขวาถือดาบแล้วชูขึ้นนี้แล้วหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหันหลังเอื้อเห็นคือเดินเขารู้สึกว่าเขาเดินหันหลังกำลังก้าวเข้าไปในศาลหลักเมืองเท่านั้นแหละทุกคนเอื้อหันมาประมาณ1 2เอื้อหันกลับปุ๊บเอื้อก็นิ่งทุกคนเลยตอนแรกก็คุยกันเอื้อเป็นคนสุขสนานอยู่แล้วเอื้อก็หันปึ้งเงียบแล้วสักพักนึงเดินผ่านเอ้ยขับรถผ่านไปสักประมาณเกือบถึงโรงแรมแล้วเอื้อบอกว่าพวกมึงเดี๋ยวถึงโรงแรมอ่ะกูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละคนอีฝุ่นหันมาปึ้งมีหันมาปึ้งมีอะไรอีฝุ่นบอกว่าอย่าพึ่งศาลหลักเมืองใช่ไหม
ทุกคนคือแบบทุกคนมีความรู้สึกหมดเลยแต่เอื้อเป็นคนเหมือนแบบชอบอาจจะแบบเหมือนมีเซนส์มั้งคือเราจะรู้สึกได้ว่าตรงไหนมีอะไรไม่ดีมีวิญญาณหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตรงไหนแล้วความจะมีความรู้สึกบางทีอะถ้ามีอะไรจริงๆแล้วก็จะเหมือนน้ำตาจะไหลแต่ว่าบางทีถ้าเห็นก็เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเอื้อจะเป็นคนประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ฝุ่นก็บอกว่าสารหลังเมืองใช่ไหมบอกฝุ่นว่าครูรู้สึกเหมือนกันแค่นี้ไปถึงโรงแรมแล้วค่อยพูดกันถึงโรงแรมปุ๊บก็เล่าอย่างที่ทุกคนเล่าให้ฟังทุกคนแบบขนลุกแล้วแบบขนลุกสู้แล้วก็บอกว่าเออยังไงพรุ่งนี้ยังไงก็เราก็ต้องไปไหว้กันนะเราต้องกลับไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองกันนะเช้ามาแล้วก็ไปไหว้ทุกคนเอื้อก็ไปไหว้ใจเราคือแบบไม่ได้แล้วคืออยากไปไหว้แล้วคือเขาคิดว่าเราลบหลู่หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการให้เราไปไหว้หรือหรือบอกว่ารับรู้แล้วนะสิ่งที่เราขอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มโนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บไปถึงปึ้งก็ซื้อไปไหว้โดยแบบไม่ได้อะไรนะเดินเข้าไปไหว้อย่างเดียวเลยเดินเข้าไปไหว้ปึ๊บยังไม่ได้มองอะไรเนาะก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็จุดยกมือไหว้ตามคำที่เขาพูดไหว้เสร็จก็ลุกขึ้นมองขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยคนลุกอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปไปตรงนี้เลยตึงรูปที่เห็นก็คือรูปนี้ทุกคนเอื้อไม่เคยมาศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลยไม่เคยมาบุรีรัมย์เลยครั้งนี้ครั้งแรกเข้ามาในศาลหลักเมืองแล้วเอื้อไม่รู้เลยว่ามีรูปนี้ที่เอื้อเห็นเมื่อคืนคือรูปแบบนี้คือแบบนี้เลยทุกคนเป็นผู้ชายใส่เครื่องประดับแบบนี้บนหัวแบบนี้ถือดาบข้างเดียวกันหลังจากเอื้อเงยหน้าขึ้นไปใช่ไหมเอื้อก็เอาโทรศัพท์เอื้อยกขึ้นมาถ่ายรูปนี้แล้วก็บอกฝุ่นแล้วฝุ่นก็หันมาฝุ่นนั่งข้างเอื้อเอารูปให้ดูฝุ่นว่ามึงเชื่อไหมทุกคนหลังจากที่เอื้อพูดกับฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหมกำลังให้ฝุ่นดูเสร็จปุ๊บอะดอกไม้ข้างหน้าพวงมาลัยข้างหน้าที่เขาแขวนไว้ที่เขาไหว้เสร็จอะแขวนข้างหน้าอย่างนี้เลยนะข้างหน้าเลยอะอยู่ดีร่วงลงมาตกตุ๊บโอ้ยขนลุกอยู่แล้วอะแล้วเมื่อกี้คืออยู่ดีๆก็ความจำเต็มเด้งอะใช่ปะตุ๊บร่วงลงมาแล้วเสร็จปุ๊บหันมาอีกฝุ่นว่าไปมึงออกไปออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บอะเอื้อก็เลยไปเอาดอกไม้ทุบเทียนอีกทีนึงมาไหว้เรียบร้อยอีกทีนึงเข้าใจไหมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยแต่คือเป็นอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบบรู้สึกแบบถึงอะคือแบบสุดๆทุกคนลองไปไหว้ใครที่ไปบุรีรัมย์ต้องไปไหว้นะครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์หลายๆรสชาติเลยนะครับตั้งแต่ไปกับเพื่อนไปหาเพื่อนสนุกไปงานแต่งเพื่อนได้ทำกิจกรรมได้ทำปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนเยอะแยะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรที่ขนลุกด้วยให้ทุกคนมาได้รับรู้กันนะครับก็โดยคลิปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูเรื่อยๆนะครับใครก็อยากดูอะไรนางงามช่วงนี้ก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะหายไปบ้างนะครับก็ฝากทุกคนช่วยสนับสนุนรายการเพื่อจะกล้าด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ